กศพพกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสบทนี้ถือเป็นบทพระนิพนธ์ที่มีความหมายเตือนสติให้พวกเราระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีลมหายใจอยู่นั้นให้เพียรกระทำแต่ความดีและคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะได้จดจำจารึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้กระทำไว้แม้อำลาจากโลกนี้ไปแล้วผมได้ยินผู้ใหญ่หลายท่านพูดถึงคุณพรพิชัยเจียมกัญชาญที่ท่านจากโลกนี้ไปนานกว่า30ปีแล้วแต่คุณงามความดีของท่านยังสถิตอยู่ในความทรงจำของชาวอโศกทุกคนทำให้ผมอยากรู้จักประวัติรู้จักคุณความดีของท่านมากขึ้นประวัติคุณพรพิชัยเจียมกัญชาญคุณพรพิชัยชื่อเล่นว่าปุ๊เป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อปรีชาและคุณแม่ทัศนีเจียมกัญชาญโดยมีพี่น้องอีก2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คุณพรพิชัยเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509คลอดขณะพระบิณฑบาตที่บ้านอำเภอกันตังจังหวัดตรังจบการศึกษาระดับปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือระหว่างเรียนปวส.ปี1ที่นี่ก็ลาออกมาปฏิบัติธรรมที่สันติอโศกชีวิตในวัยเด็กนั้นฐานะทั้งครอบครัวค่อนข้างลำบากคุณพ่อหรือป้าจึงส่งไปอยู่บ้านป้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพรพิชัยเป็นคนที่มีนิสัยประหยัดเช่นเวลาไปซื้อรองเท้าจะเลือกซื้อรองเท้าคู่ใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าอีกหน่อยเท้าจะต้องใหญ่ขึ้นจะได้ไม่ต้องซื้อรองเท้าอีกเวลาใส่รองเท้าก็จะเอาผ้าอัดไว้ที่หัวรองเท้าเมื่อมาเรียนปวช.ที่กรุงเทพโดยพักที่บ้านของญาติท่านหนึ่งทางบ้านจะส่งเงินให้เดือนละ800บาทแต่คุณพรพิชัยขอลดเหลือ600บาทซึ่งใช้จ่ายเป็นทั้งค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนและค่าอาหารซึ่งเงินที่ทางบ้านส่งไปให้ใช้ก็ยังอุตส่าห์ประหยัดเก็บสะสมไว้ส่งคืนกลับไปให้ทางบ้านได้อีกตอนเรียนปวช.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ปี1คุณพรพิชัยได้รู้จักกับอโศกทุกวันเสาร์อาทิตย์จึงไปช่วยงานที่ร้านมังสวิรัติซึ่งตั้งที่สวนจตุจักรซอย4ก็เริ่มปฏิบัติธรรมกับอโศกมาเรื่อยๆจนจบปวช.ขึ้นปวส.ปี1ก็กลับบ้านไปที่นครศรีธรรมราชเพื่อขออนุญาตไม่เรียนต่อซึ่งครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยแต่เมื่อเห็นความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมทั้งสองท่านจึงอนุญาตซึ่งคนพรพิชัยได้ก้มกราบขอบคุณและเดินทางเข้าสันติอโศกเพื่อปฏิบัติธรรมเต็มตัวเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2534คุณพรพิชัยกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายในครั้งนั้นป้าถามคุณพรพิชัยว่าทำไมไม่บวชเป็นพระเสียเลยอยู่ในคราบผ้าเหลืองพ่อแม่ก็พลอยมีหน้ามีตาคนก็ไม่ดูถูกมาแต่งตัวใส่เสื้อปะอย่างนี้ขายหน้าพ่อแม่คนที่นี่ใครจะไปรู้ว่าปุ๊มีคุณธรรมเขาเข้าใจว่าปุ๊ทำตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนซึ่งคุณพรพิชัยตอบป้าว่าเมื่อบวชแล้วทำงานบางอย่างไม่ได้เต็มที่แล้วก็ได้แต่ยิ้มซึ่งป้าก็ไม่ได้ว่ากระไรอีกและบอกกับแม่ด้วยว่าเราอย่าไปขัดขวางปุ๊ในการปฏิบัติธรรมปุ๊เขาเป็นคนดีเขาไปทำดีถ้าเราไปขัดขวางเขาเราเป็นบาปนะทั้งสองท่านจึงยินดีในการปฏิบัติธรรมของคุณพรพิชัยในช่วงเป็นนักรบบุญนิยมนั้นปรัชญาการใช้ชีวิตของคุณพรพิชัยคือง่ายและจนง่ายคือมีชีวิตเรียบง่ายกินง่ายๆด้วยอาหารเรียบง่าย
ข้าวกล้องถั่วงากล้วยน้ำว้าฟักทองหนึ่งกินอาหารธรรมชาติไม่กินเพื่ออร่อยกินอาหารก็เหมือนเติมน้ำมันให้แก่ร่างกายเท่านั้นส่วนจนก็เคยอยู่อย่างมักน้อยสันโดษในปัจจัย4ด้วยความกล้าจนเมื่อใครถามถึงเรื่องคู่ครองคุณพรพิชัยตอบว่าก่อนเข้าวัดก็เคยมีผู้หญิงในสเปคแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมความรู้สึกต่อผู้หญิงมีแต่ความเป็นพี่น้องต่อผู้หญิงทุกๆคนตลอดชีวิตของการเป็นนักปฏิบัติธรรมชาวอโศกคุณพรพิชัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความขยันเอาภาระงานหมู่ใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครจนเป็นที่รักของทุกคนแต่แล้วในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2534เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกลับมาชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับในตอนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถบรรทุกผักคันหนึ่งของมูลนิธิกองทัพธรรมได้เกิดพลิกคว่ำทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนรถบรรทุกผักและผลไม้ของกองทัพธรรมมูลนิธิชมรมมังสวิรัติคันนี้ได้มุ่งหน้าจากตลาดสีมุมเมืองพร้อมด้วยผู้โดยสารอีก5คนซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเมื่อรถแล่นมาถึงหน้าโรงเรียนพลตำรวจบางเขนได้แซงรถปิกอัพคันหนึ่งแต่หลบไม่พ้นชนกับรถปิกอัพรถเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนกับเกาะกลางถนนพลิกคว่ำทำให้นายพรพิชัยเจียมกัลชาญคนขับเสียชีวิตทันทีผู้โดยสารที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผักและผลไม้ที่บรรทุกมาด้วยเกลื่อนเต็มถนนพรวิชัยมาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนขยันประทับใจในสิ่งที่ความขยันของเขาเราก็เห็นเขาขยันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะตื่นเช้ามาก็ไปขูดมะพร้าวทำน้ำกะทิให้เพื่อนแล้วก็ขนของขึ้นรถแล้วตัวเองก็ขี่จักรยานไปล่วงหน้าไปก่อนเขาก็ไปจัดโต๊ะจัดอาหารจัดร้านให้เพื่อนแล้วเขาก็ไปหุงข้าวรอเพื่อนหุงข้าวเสร็จเขาก็จะลูกค้ามาเขาก็จะไปเก็บของเก็บเช็ดโต๊ะแล้วเขาก็จะเก็บผ่านชนะไปล้างเขาหมุนยังกระลุกขังเป็นน้ำจันเลยนะคะเวลาเราล้างจานนี่จันบินปิ้วปิ้วปิ้วเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างถามเขาว่าพรวิจัยทำไมขยันจังไอ้เขาก็เลยบอกว่าผมทำงานเพื่อลดละกิเลสไม่ทำงานเพื่อจะได้ให้ใครมาเชื่นชมไม่ให้ใครมาศรัทธาเลื่อมใสเขาทำงานเพื่อลดกิเลสของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสมากเวลาเพื่อนใช้เขาจะครับครับครับเขาไม่มีคำว่าปฏิเสธเขามีแต่ไปกับไปมีแต่ครับกับครับนี่แหละคือความขยันของเขาที่เราเห็นเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนขยันล่าเริงเวลากลับบ้านเขาก็จะอ่านหนังสือธรรมะตลอดเวลาพอมาถึงวัดเขาจะซ่อมนาฬิกาซ่อมพัดลมให้เพื่อนและวิทยุให้คนข้างวัดใครเอามาซ่อมเขาก็ซ่อมไม่ห่วงใครห่วงแต่งานทำนู่นทำนี่เวลาเขาโดนขุมทรัพย์เขาบอกไม่ต้องมาปกป้องผมให้เขาว่าผมเข้าใจผมก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเมื่อเพื่อนติเพื่อนชมผมก็ต้องเข้าใจเขาเป็นคนที่เมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเวลาคนอื่นรับอุบัติเหตุเขาจะวิ่งไปก่อนเพื่อนเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลานี่คือพรพิชัยที่เรารู้จักเขามาค่ะดิฉันรู้จักคุณพรพิชัยที่สมัยนั้นดิฉันยังไม่ได้เข้าอโศกคุณพรพิชัยเขาไปซื้อของที่ตลาด
ดิฉันก็เห็นเอ๊ะทำไมเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งตอนนั้นพี่ชนขายของอยู่ที่ตลาดเหรอคะใช่ค่ะขายอยู่ที่นั่นนะขายพริกแกงหน่อไม้เขาจะไปซื้อพริกแกงคนคนนี้ทำไมบุคลิกเขาแปลกดีดูแล้วมันบอกไม่ถูกมันคือน่าสนใจอะนะลักษณะโดดเด่นคืออะไรเหรอคะตอนนั้นโดดเด่นครับคือแต่งตัวง่ายๆยิ้มหน้านี่เขายิ้มตลอดเลยนะฮะพูดก็ยิ้มมีแต่รอยยิ้มนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือการเป็นรอยยิ้มที่เขายิ้มตลอดนะฮะแล้วมาตอนรู้สึกจะเป็นวันที่5ธันวาหรือยังไงไม่ทราบนะดิฉันก็ไปช่วยที่จตุจักรเขาช่วยงานของเขานะไปถึงตอนเช้าก็ยังไม่ค่อยมีใครหรอกดิฉันก็ไปหันมะเขือเปราะใช่ไหมฮะคุณพรพิชัยเขามาโอ้เขาออกน้ำความต้นมากเลยค่ะดิฉันนั่งอยู่ข้างหมายถึงดินั่งเก้าอี้เตี้ยนะคะหันนะคะเข้ามาถึงได้เข้าย่อตัวลงค่ะยกมือไหว้ดิฉันแล้วก็ทักทายกันน่ะดิฉันรู้สึกประทับใจคนคนนี้มากอ่ะเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมปกติเราก็คิดว่าคนมาทักทายกันก็แค่ยืนยกมือไหว้อะไรนี้ก็พอใช่ไหมเขาก็ออมน้ำถ่อมตนตอนหลังดิฉันก็ได้เข้าวัดไปคือไปรู้จักคุณพรพิชัยโอ้คุณพรพิชัยนะทานข้าวทานแต่ข้าวถั่วงาทานแต่ข้าวถั่วงามาตลอดเลยนะเท่าที่สังเกตนะก็บางทีก็มีกล้วยบ้างอ่ะนะเราก็รู้สึกทำไมเขาเก่งจังเลยนะมีครั้งหนึ่งดิฉันติเขานะเขาผัดข้าวอ่ะเราบอกอุ้ยผัดไม่อร่อยเลยเขายิ้มยิ้มเขาบอกไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องกินอร่อยครับพรพิชัยเป็นดาวประกายแสงธรรมมาให้ลูกชมความดีพรพิชัยเดินไปบนขอรำลึกถึงพรพิชัยเจียมกัญชานนักปฏิบัติธรรมผู้เป็นแบบอย่างแห่งการเดินสัมมาอริยมรรคมีองค์8พรพิชัยเจียมกัญชานเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ขยันขันแข็งอุตสาหะวิริยะในงานมีความรับผิดชอบยังสูงยิ่งขยันจนกระทั่งว่าแทบไม่มีเวลาเป็นของตนเองคือไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเนี่ยหรือไม่มีความเห็นแก่ตัวถ้าจะถามว่าพรพิชัยเจียมกัญชานเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องใดก็ควรจะนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเป็นคนขยันอุตสาหะวิริยะอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายแต่จะพูดเป็นกลอนสั้นๆคืออ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายเหลียวซ้ายแลขวาหน้าหลังอ่อนโยนเยือกเย็นเป็นพลังจริงจังจริงใจไมตรีหยิบยื่นความสุขแก่ทุกผู้เรียนรู้ความจริงไม่วิ่งหนีใครจะชั่วช่างเขาเราทำดีใครเป็นผีช่างเขาเราเป็นพระพรพิชัยเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างชีวิตในแง่ของการสร้างอุทาหรณ์แก่เราอย่างไรขออนุญาตนำสุภาษิตพระโพธิสัตว์พระท่านสมณโพธิรักษ์มากล่าวว่าเพียรให้หนักพักให้พอจริงๆพรพิชัยเนี่ยเพียรมากแต่พักน้อยจะพูดว่าพักน้อยไปก็ว่าได้เช้าวันที่เขาขับรถไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากการที่เขาพักน้อยไปเพราะฉะนั้นสุภาษิตพ่อท่านสมณโพธิรักษ์จึงควรจะเป็นสุภาษิตที่นำชีวิตของพรพิชัยไว้เตือนเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ปฏิบัติธรรมเพียรให้หนักพักให้พอพรพิชัยเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างซึ่งวันนี้ก็ได้พูดถึงแบบอย่างในเชิงที่เป็นอนุสรณ์และแบบอย่างทั้งในเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์หวังว่าเราจะจดจำชีวิตดีๆชีวิตหนึ่งนามว่าพรพิชัยเจียมกัญชานพรประเสริฐเลิศค่าก็ลาลับพิสูจน์ศีลเสร็จสับก็หลับไหลชัยชนะแนบสนิทเหนือจิตใจ
พรพิชัยเจียมกัญชาญกลับบ้านเดิมเรื่องราวของคุณพรพิชัยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากขึ้นท่านเป็นบุคคลที่ปราดยกย่องพ่อครูสมณโพธิรักษ์ได้กล่าวไว้ว่าพรพิชัยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักมรรคมีองค์8ได้อย่างดีคนหนึ่งขณะที่ชาวพุทธทุกวันนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้จะเข้าใจและปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามมรรค8ทั้งที่พรพิชัยถือศีลเคร่งขยันช่วยเหลือการงานแต่ก็เบิกบานร่าเริงได้ไม่เคร่งเครียด